คะขณะเดียวกันถ้าดูในวงการบันเทิงค่ะตอนนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า30คนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาการก็แตกต่างกันไปบางคนคือแทบจะไม่มีอาการเลยแต่ว่าบางคนก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะซึ่งวันนี้คุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสก็ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ดารานักแสดงหลายท่านนะคะที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างดีเจเพชรจ้าเข้าโรงพยาบาลมา7วันแล้วปรากฏว่าอาการก็ปกติไม่มีอาการใดๆนะคะส่วนคุณนิวเคลียร์เชื่อว่าน่าจะติดมาจากพี่เลี้ยงซึ่งพี่เลี้ยงก็น่าจะติดมาจากเพชรจ้าอีกทีตอนนี้อาการคือไอหนักมีไข้เล็กน้อยแต่พี่เลี้ยงเนี่ยมีไข้สูงสลับต่ำเช่นเดียวกับคุณบิลลี่แม็กอินทอชพิธีกรรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ตอนนี้บอกอาการปกตินะคะแล้วก็ยืนยันว่าน่าจะติดเชื้อมาจากคุณบอลเชิญยิ้มค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบิลลี่ก็ไม่ได้ใกล้ใครที่มีความเสี่ยงส่วนคุณหยาดทิพย์ราชปานอาการคือมีอาเจียนไอแล้วก็เจ็บคอและลูกในครรภ์เนี่ยอายุ16สัปดาห์ก็ยังไม่มีความผิดปกติอะไรนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าดูจากเคสก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พบว่าเชื้อจะติดไปถึงเด็กในครรภ์ก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยแพทย์ก็รักษาไปตามอาการค่ะตอนนี้หยาดยังไม่ได้มีอาการอะไรเยอะเนี่ยก็คือหยาดรักษาตามอาการไปก่อนทานยาที่คนท้องทานได้อย่างเช่นไทลินอลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกอาการเยอะกว่านี้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องวินิจฉัยว่าเขาจะให้ยายังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ็กซเรย์ปอดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยรังสีเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับน้องได้และอีกท่านนะคะก็คือนักแสดงตลกนักคอมที่เพิ่งจะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไปเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็บอกว่าอาการปกติไม่มีไข้ไม่มีไอค่ะนักคอมอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีครับไอ้สัตว์ขอบคุณนักคอมโกยสะใจไหมขอบคุณครับนครครับขอบคุณครับโอเคขอให้หายเร็วๆนะฮะนครอยากจะฝากอะไรให้กับไปตามแต่ละบุคคลค่ะเนี่ยบ้านเราก็คือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษแต่บางคนอาการมากบางคนอาการน้อยแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ไม่แน่แต่ว่าส่วนใหญ่หนุ่มสาวมักจะมีอาการน้อยโดยทั่วไปแล้วประมาณ 6-70% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่ามีอาการน้อยๆ 10-20% ที่รุนแรงจริงๆเนี่ยถึงอาการอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณได้ยกตัวอย่างเช่นคุณ A ใช่มั้ยครับคุณเรียนอาการพูดแล้วเหนื่อยไออยู่เรื่อยอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ประมาณ 5-10% เท่านั้นเองครับแล้วก็อันนี้คุณจะได้รับการรักษาจากในโรงพยาบาลค่อนข้างรีบด่วนเหตุผลคือมันจะลงปอดนะเนี่ยค่ะที่รองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคคุณหมอยืนยันว่าเชื้อที่ทุกคนติดเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่อาการเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลค่ะล่าสุดก็มีทางคุณแต้วณัฐพรนางเอกของช่อง3นะคะไปตรวจมาล่าสุดไม่ติดเชื้อโควิดค่ะแล้วก็เปิดจองเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิดนะคะเพราะว่าน้องแต้วเนี่ยกักตัวมาหลายรอบแล้วก็ไปตรวจมาก็ไม่เจอเชื้อโควิดนะคะเหรียญวีรสตรีต้านโควิดเหรียญละ380บาทแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อีก60บาทบอกว่าตั้งแต่วันนี้ถึง13เมษายนตอน 18:00 นนะคะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะนำไปมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูและมูลนิธิรามาธิบดีโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะนี่น่าจะเป็นคนที่ถูกกักตัวบ่อยที่สุดแล้วใช่ค่ะไม่มีใครถูกกักบ่อยกว่านี้แล้ว